วัสดีค่ะวันนี้พี่ฝนน้อยแบบไลฟ์จะมารีวิวจังนะคะนะคะที่เห็นคลิปนี้พี่เฟิร์นหน้าแบบสดมากสดจริงๆวันนี้นะก็เนื่องจากว่าพี่เฟิร์นเนี่ยได้ไปเห็นพี่หมีใช่ไหมพี่หมีวรมีหมีแฟนพี่เนสแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเขาไปทำศัลยกรรมอะไรกันเยอะแยะมากมายเขาไปทำถึงเกาหลีเลยนะพี่หมีเขาทำออกมาเนี่ยก็สวยมากๆเลยใช่ไหมพี่เฟิร์นก็เลยคิดว่าเราควรจะต้องทำศัลยกรรมกับเขาบ้างแล้วแหละแต่ทำไงได้อะตอนนี้ในกระเป๋าตังค์มีอยู่ประมาณ20บาทน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าศัลยกรรม20บาทเนี่ยออกมาจะสวยแค่ไหนแล้วมัน20บาทจริงหรือเปล่าอยากรู้อยากรู้ก็ไลค์ถึง 10,000 ไลค์นะคะแล้วก็น้องๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะอย่าลืมนี่เลยกด Subscribe ข้างบนแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะเพราะว่าเวลาพี่เฟิร์นลงคลิปใหม่เนี่ยน้องๆจะได้มาเม้นแรกกันคนแรกเลยอ่ะไปดูดีกว่าแรกคุณน้องสดเหรอใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับอย่างที่บอกนะว่าใครๆก็ทำศัลยกรรมกันหมดใช่ไหมแต่พี่เฟิร์นเนี่ยมีงบอยู่แค่20บาทจะบินไปเกาหลีก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะบนโต๊ะนี้นี่แล้วก็จุดธูปเชิญคนที่จะมาทำให้พี่เฟิร์นเนี่ยหน้าสวยด้วยเงิน20บาทหรือ19บาทในครั้งเนี้ยคิดว่า19บาทนะเลขสวยอ่ะก็คือพี่จอยนั่นเองเย้พี่จอยเขาไปกินกับพี่เฟิร์นมาวันนี้เรามาทำศัลยกรรมให้พี่เฟิร์นแล้ววันนี้เราใช้อุปกรณ์อะไรบ้างวันนี้นะคะเราจะมีแป้งข้าวโพดนะคะอันนี้ไม่ได้เอามาทำอะไรกินนะแล้วก็มีวัสลีนแล้วก็รองพื้นจริงๆอ่ะอันนี้ใช้แบบเป็นโทนสีหน้าของพี่เฟิร์นเนาะถ้าใครแบบว่าใช้แบบโทนหน้าสีไหนเฉดไหนก็สีเลยค่ะนั่นเองแล้วใช้เยอะไหมอ่ะไม่เยอะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าเราส่วนผสมใส่อะไรลงไปบ้างเนาะทำแค่นี้เองเหรอใช่แค่นี้เองแล้วทำได้หลายรอบด้วยนะโอ้เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าแล้วครั้งนี้นี่คือคิดว่าพี่เฟิร์นเนี่ยควรจะต้องทำอะไรบ้างก็ง่ายๆเลยค่ะมีมีดไหมตัดคอตัดคอทางหน้าโอ้โหอุปกรณ์แค่นี้เองเหรอใช่แล้วแล้วเอางี้ดีกว่าพี่เฟิร์นคิดว่าถ้าทำศัลยกรรมใช่ไหมทำจมูกแล้วกันทำคางด้วยไหมได้คางก็ได้ในราคา19บาทนะหรือว่าพี่เฟิร์นจะทำนมก็ได้นะแต่ว่าถ้าทำนมเนี่ยถุงนี้ไม่พอนะคะไม่ได้ต้องทำจ้ะนี่น่าจะเป็นให้พี่หญิงทำนมแทนนะโอเคมาเรามาเริ่มกันส่วนผสมก็จริงๆจะบอกน้องๆว่าเรากะเอาเนาะเพราะว่าอยากได้แบบเหลวๆหรือว่าใช้ในจำนวนเยอะอะไรเงี้ยเราก็อันนี้ถุงนี้20บาทพี่เฟิร์นไปซื้อมาซึ่งถุงนี้ใช้ได้หลายครั้งมากอุ้ย50ครั้งได้เลยมั้งเนี่ยใช่ดูดิใช้แค่นี้เองน้องๆนี่แค่นี้นิดเดียวจริงอันนี้นี่คือได้ทั้งหน้าแล้วนะโอ้เยอะมากมาแล้วเรามาต่อเดี๋ยววัสลีนอันนี้รู้สึกจะเท่าไหร่นะ99เราก็ใช้เยอะไหมอ่ะนี่อ่ะเดี๋ยวปาดให้ดูก่อนว่าใช้ประมาณไหนอันนี้ซีซ่าว่าเมื่อกี้20บาทใช่อันนี้พี่ว่าสัก2บาทอ่ะประมาณนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะรวมไปอย่างนี้เลยเหรอใช่ลงไปอย่างนี้เลยลงไปแบบนี้เลยที่จะบอกว่าทำไมเราถึงใช้กะเอาเพราะว่าแล้วแต่มือบางคนอ่ะคือแบบบางคนอยากได้แบบเหลวๆหน่อยแบบแปะอยู่หน่อยอะไรเงี้ยก็ใส่วัสลีนเยอะอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้เราเอาของกินมาทำเล่นอะไรอย่างงี้หรือเปล่ามันจะเหมาะไหมครับเนี่ยจริงๆแล้วจะบอกว่าเครื่องสำอางที่เราใช้อยู่ทุกวันอ่ะบางอย่างก็มีส่วนผสมของของกินนะใช่เอานั่นหมายถึงว่าอย่างบางทีลิปสติกอ่ะบางอันเขาทำมาจากน้ำปลาอ๋อใช่สิเพราะว่ามันอยู่ตรงปากอยู่แล้วนะนี่เมื่อกี้พี่พูดเล่นนะพี่เปิดพูดเล่นนะไม่ใช่เพราะว่าบางทีเครื่องสำอางอ่ะเขาก็ทำมาจากเนี่ยวัสลีนเนี่ยปิโตเคมีอะไรเงี้ยเขาทำอยู่แล้วอะไรอย่างนี้อันนี้มันเป็นลิปมันได้นี่ใช่เป็นลิปมันได้แล้วเมื่อกี้ที่บอกอันนี้ก็ปวดก้าวควักออกมาเมื่อกี้น่าสัก5บาทได้ปะอุ้ยไม่ถึง5บาทด้วยแค่สัก3บาทอ่ะ3บาทแป้งเมื่อกี้2บาทรวมแล้ว5บาทอันนี้เราคนไปเรื่อยๆนะคะน้องๆให้มันแบบจับตัวอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยประมาณน่าจะสักประมาณ5นาทีได้พอแบบว่าเริ่มเกาะตัวกันนิดนึงแล้วเราก็จะบีบน้ำปลาไม่ใช่อ๋อมะนาวมันคืออะไรรองพื้นที่ทุกคนใช้กันใช่จะเป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะที่เราใช้กันปูนอะไรคือรองพื้นไม่เข้าใจโอเครองพื้นก็คือครีมรองพื้นสำหรับแต่งหน้าน้องๆคนไหนที่แบบเล่นงานโรงเรียนอะไรแบบนี้ก็คงจะต้องเคยแต่งหน้าแล้วก็เคยใช้รองพื้นกันทุกคนก็อย่างนี้น้องๆเนี่ยถ้าเกิดว่าวัยประถมเนี่ยมีงบแค่นี้จริงก็ทำได้นะคือน้องๆบางคนอาจจะอยากแบบเอ้ยดั้งสูงๆหน่อยถ่ายรูปเซลฟี่มาแล้วมีกั้นลูกตานิดนึงลูกตาจะได้ไม่ไหลมารวมกันแต่ที่สำคัญคือน้องๆที่กลัว
กลัวแบบว่าอ่ะวัยรุ่นน่ะมีสิวใช่ป่ะไม่ต้องกลัวนะเพราะเนี้ยคือแป้งข้าวโพดหนึ่งหลักคือธรรมชาติวาสลีนอย่างเงี้ยหรือว่ารองพื้นจะเป็นรองพื้นที่เราใช้กันอยู่แล้วอ่ะที่แบบว่าน้องๆเลือกมาเองอยู่แล้วว่าอันเนี้ยเหมาะกับหน้าเราอะไรเงี้ยไม่เป็นอันตรายด้วยเฮ้ยมันเป็นแบบนี้ได้เหรอขอจำหน่อยดิอ่ะลองเฮ้ยมันเหมือนขนมอ่ะมันเหมือนแป้งโดใช่ๆเหมือนแป้งโดเลยเหมือนแป้งโดจริงแค่แป้งโดได้มั้ยวะเนี่ยได้มันอาจจะแบบว่าสิวขึ้นหน้าไงอาจจะแบบว่ามีดั้งแต่ว่าหน้าแหกมาเลยคราวนี้ถ้าเกิดว่าใครที่เคยเห็นแบบว่าเวลาศัลยกรรมทำดั้งอ่ะคือดั้งมันจะเป็นแท่งยาวๆใช่ป่ะแล้วมันจะมีโค้งอย่างเงี้ยเราก็ต้องปั้นให้เหมือนแท่งซิลิโคนแท่งนั้นเดี๋ยวแล้วถ้าเกิดว่าจะทำจมูกมิกกี้เมาส์อ่ะก็กลมๆไปดิจมูกโชเล่เหมือนบ้านงั้นโอเคเอาของพี่เฟิร์นเอาเป็นลูกชมพู่แล้วกันเฮ้ยเอาทุเรียนไม่ได้นะปกติสิครับอะเราขอปั้นก่อนนี่แหละหาเป็นแหล่งรวมโปรตีนหามันอยู่ได้เลยหรอไม่ต้องติดกาวด้วยหรอได้อยู่ได้ยังไงต้องลองอันนี้จำลองก่อนว่าปกติดั้งก็จะประมาณนี้เป็นจมูกอย่างเงี้ยขอดูด้านข้างด้วยครับดูด้านข้างด้วยอ๋องออย่างนี้เป็นราคาตัวเองเราจะแปะลงมาแล้วนะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะต้องเอาออกอีกแค่นี้แหละเนาะสวยละจบเนี่ยครับ20บาทก็ถือว่าไม่ทำสวยตามราคาเดี๋ยวขอดึงออกหน่อยนะคะเอาเหรอสรุปว่าดึงออกเหรอคือเราต้องกะแล้วก็ค่อยๆกดจริงๆแล้วบางคนเขาอาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยแบบมันถูกมันแพงอะไรเขาสนุกไงแล้วเขาแต่งหน้าได้เป็นกิมมิคเอออ่ะโอเคนะคะใช่หรอทำไมพี่กล้าทำหรอใช่ครับผมอยากลองเล่นคือจริงๆอ่ะพี่ต้องตบดั้งพี่เฟิร์นนะให้มันไลท์เดี๋ยวแป๊บนึงนะทำเป็นปะฮะทำเป็นไหมเนี่ยมาทำทำไม่เป็นฮะไปให้คนที่ทำเป็นเขาทำแต่ในมีครับจมูกพี่เฟิร์นจะเป็นทรงบาร์บี้นะครับหันข้างฟันหันข้างเหมือนอยู่ครับเหมือนอยู่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่เนียนไงต้องแต่งใหม่คราวนี้ได้จมูกแล้วใช่ไหมครับผมเราต้องเป็นผู้หญิงหน้าเรียวเราต้องมีอะไรฮะเราต้องมีอะไรเราต้องมีนิ้วค่ะไม่ใช่ครับมีคางนะหมายถึงว่าทำให้มันแหลมอย่างนี้ลงมาเหรอใช่ปกติโบท็อกใช่ป่ะเอออันนี้ไม่ใช่อ๋ออ่ะเดี๋ยวเราจะปั้นอีกเอาเล็กๆใช่จมูกมันเยอะขนาดนี้เลยหรอนี่แหละจริงๆหน้าพี่เฟิร์นก็ต้องทำเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ย ทำปากก็ได้นะยายขึ้นไปทำปากกระจับได้เออ นะคางอาจจะใช้เวลานิดนึงเพราะว่ามันเหมือนเป็นแรงโน้มถ่วงอ่ะมันจะหลุดยากน้องๆครับผมอย่าลืมนะครับผมโหวตกันมานะครับว่าพี่เฟิร์นจะดั้งใหญ่ดั้งสูงขึ้นมีคางได้หรือไม่ได้นะครับผมโหวตคอมเมนต์เข้ามาเลยครับพี่เฟิร์นหน้าตาเป็นงี้ไม่รู้เลยไม่รู้ตัวเองเลยตอนนี้ก็คางยาวขึ้นครับจริงเหรออันนี้จมูกเป็นสันละพี่เฟิร์นเส้นผมก็ทำไฮไลท์อะนะโอเคพี่คุณลำไยปะเนี่ยตอนนี้คือจะไม่ดูหน้าตัวเองเลยนะจะรอดูจากตอนเสร็จแล้วอ๋อเหรอเออจะดูซิว่าคาแรคเตอร์เป็นยังไงนี่คือรองพื้นที่เมื่อกี้เราใช้ผสมกับแป้งข้าวโพดแหละแต่คราวนี้เราต้องมาทาหน้าพี่เฟิร์นไงให้เป็นแบบสีเดียวกันว้าดูสิครับว่าพี่เฟิร์นนะครับจากหน้าที่ไม่ได้แต่งหน้าเลยนะครับผมแต่ว่าเวลาละเลงนี่คือห้ามโดนตรงซิลิโคนที่เราทำไปแล้วนะเพราะว่ามันยังไม่แข็งนะจะเอาแป้งลงที่ดั้งเอาละเราจะลงแป้งที่ดั้งนะคะคืออันนี้เราใช้พัฟคงไม่ได้แต่พอเราใช้แป้งใช่ป่ะมันจะทำให้ดั้งเราเนียนขึ้นเยอะเลยอันนี้พี่จอยติดคิ้วแล้วนะครับขนตาอ๋อติดคิ้วตาคืออันนี้ฮะพี่เฟิร์นเขาทาคิ้วแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เขาคลายคราว่าก็จะพอได้อยู่พอมีขนตาทุกอย่างมันเปลี่ยนแต่ปัญหาคือมันยังเห็นรอยของการแปะอยู่เลยรูดยังไงเนี่ยสิเออน้องๆหลายๆคนอาจจะไม่คิดนะครับว่าพี่จอยกับพี่เฟิร์นนั้นสามารถทำดั้งได้จริงๆนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าความสามารถนี้เป็นความสามารถพิเศษไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะทำไม่ได้เอาละครับตอนนี้บอกพี่เฟิร์นฮะจัดเต็มนะครับทุกกระบวนท่านะครับแล้วตอนนี้ดูแล้วยังไงก็เหมือนพี่เฟิร์นทำศัลยกรรมมาเบ๊ะเลยจมูกตัวสูงจากพี่เฟิร์น108ไลฟ์เป็นพี่เฟิร์นอาคาซ่าพี่เฟิร์นอาคาซ่านี่แบบตกใจมากเลยไม่เคยใครเอ่ยพี่เฟิร์นที่มารู้จักแล้วพี่เก่งฮะเป็นไงบ้างครับผมสวยครับสวยนะครับพี่ฮะเป็นไงบ้างครับเหมือนกระเทยเลยว่ะโคตรเหมือนกระเทยเลยโอ้โหมาแล้วมาเองจ้าเฟิร์นเป็นไงครับน้องมีบางส่วนที่ไม่รอดนะครับคือคางนะครับมันสีมันเกี่ยยากมากดูยังไงไม่ใช่พี่เฟิร์นละพี่เฟิร์น108ไลค์ของเราหายไปไหนครับผมต้องโหวตมาชอบแบบไหนมากกว่ากัน
จริงๆแล้วต้องคางถ้าได้มากกว่านี้นิดนึงนะเนาะน่าเสียดายน่าเสียดายครับแต่ว่าคางอะยากจริงเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าเราปั้นลงมาเนาะการที่คนไม่มีรอบนะเป็นจริงชายตอนนึงเดี๋ยวเราจะลงลิปสติกวิกก่อนนะหันหน้าตรงๆหน่อยครับหันหน้าตรงๆหน่อยฮะเอาอย่าเราไปใส่วิกกันครับขนตาดีดีที่สุดเท่าที่เคยใส่มาเลยเดี๋ยวฮะโทษโทษโทษนะครับน้องๆฮะจริงรู้สึกเหมือนมายุรามาบ้าหรือว่าจะให้ขึ้นมาอีกก็ได้นะน้ำมันไม่ใช่ละสวัสดีค่ะวันนี้พี่ฝนร้อยแปดไลฟ์จะมารีวิวดั้งนะคะเดี๋ยวทำไมเสียงเปลี่ยนไปอ่ะเหมือนกันเลยเฮ้ยแต่มันแบบถามว่ามันโคตรเหมือนกันเลยเฮ้ยเหมือนไม่ใช่พี่เฟิร์นมากเปลี่ยนไปแล้วอ่ะลูกคางเหมือนแบบไปแหกโค้งมาครับพี่อิงชอบแบบไม่ได้ทำกับแบบเนี้ยอันไหนดีกันพี่ว่าแบบนี้พี่รับไม่ได้จริงครับอ๋อจริงครับแต่เอาจริงว่าอะไรปะถ้าดูจมูกอย่างนี้แล้วนะถ้าแบบว่าเหมือนก็ได้รองพื้นที่สีเข้มกว่านี้นะแล้วเกลี่ยให้มันเนียนนะคือมันเหมือนแบบคนทำศัลยกรรมจริงๆเลยอะคนแบบว่าอันเนี้ยจมูกก็แบบเนียนมากเลยนะเดี๋ยวจมูกเนียนมากแต่คางเนี่ยคือด้วยความที่มันค่อนข้างทำยากนิดนึงคือตรงเนี้ยได้แล้วนะแต่ตรงเนี้ยไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าสีรองพื้นอ่ะมันจะต้องใช้สีที่มันเข้มกว่านี้นิดนึงใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากสำหรับคลิปนี้นะครับผมต้องขอบคุณพี่จอยอาเซ่มากเลยครับผมแล้วก็น้องๆนะคนไหนที่ชอบลุคนี้หรือว่าชอบก่อนทำนะก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะน้องๆคนไหนที่อยากไปทำเองนะก็ขำๆสนุกๆลองทำดูโอเคครับไปก่อนดีกว่าอ๋องัดดังให้ดูไหมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราบ๊ายบายไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย